ทุกๆครั้งที่น้ำมันเดินเรือโดนเผานะครับก็จะมีการปล่อยกัมมันตภาพหรือว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นมลพิษออกมานะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันที่สะอาดขึ้นก็คือน้ำมันที่มีสัดส่วนของซัลเฟอร์เนี้ยในตัวน้ำมันเนี้ยน้อยลงครับการเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงน้ำมันในเรือเนี่ยเป็นน้ำมันที่สะอาดขึ้นนี่ทำได้ไม่ยากนะครับส่วนที่ยากก็คืออาจจะเป็นการที่ว่าเราจะหาน้ำมันสเปคที่ถูกต้องที่มีคุณภาพสะอาดเนี่ยได้จากไหนมากกว่าครับทุกวันนี้โรงกลั่นในไทยเรานะครับก็พร้อมที่จะรับมือกับ IMO 2020แล้วนะครับโดยโรงกลั่นเกือบทุกโรงของประเทศเราเนี่ยก็พร้อมที่จะผลิตน้ำมันสะอาดคุณภาพ 0.5% ออกมานะครับโดยสิ่งที่โรงกลั่นเราทำเนี่ยเพื่อจะรับมือก็มีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1ก็คือการหาน้ำมันดิบที่มีคุณภาพดีขึ้นหรือว่าสวีทหรือว่าน้ำมันดิบที่หวานขึ้นเพื่อที่จะให้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันเสริมลูกที่มีซัลเฟอร์ต่ำนะครับหรือวิธีที่2ก็คือการผสมหรือ blending น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันที่สะอาดขึ้นเนี่ยเข้าไปในน้ำมันเตาที่มีคุณภาพต่ำเพื่อให้เปอร์เซ็นต์ของกัมมันตภาพเนี่ยลดน้อยลงหรือวิธีที่3ก็คือการสร้างหน่วยกลั่นใหม่ๆหรือว่า upgrading unit เพื่อจะได้ขจัดซัลเฟอร์ในน้ำมันนี้ให้น้อยลงแต่วิธีที่3เนี่ยจะมีต้นทุนในการลงทุนที่สูงนะครับทำให้โรงกลั่นในไทยเราเนี่ยส่วนมากยังเลือก2วิธีแรกอยู่ครับผมวิธีที่ผู้ประกอบการเดินเรือจะสามารถรับมือกับมาตรการ IMO ได้ก็มีทั้งหมด3วิธีนะครับโดยวิธีแรกเลยก็คือเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเดินเรือที่มีกัมมันตภาพต่ำกว่า 0.5% ตามมาตรการกำหนดไว้นะครับหรือวิธีที่2ก็คือการติดตั้งหน่วยสครับเบอร์หรือหน่วยกำจัดกัมมันตภาพบนเรือนะครับโดยวิธีนี้จะมีต้นทุนในการลงทุนอยู่ที่ประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็เลยไม่เป็นที่นิยมของผู้ประกอบการเดินเรือนักนะครับโดยตอนนี้มีผู้ประกอบการเดินเรือประมาณ 3% ทั่วโลกที่เลือกใช้วิธีนี้ส่วนวิธีที่3นั่นคือการเปลี่ยนมาใช้พลังงาน LNG เลยนะครับซึ่งวิธีนี้ยิ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าวิธีที่2อีกจึงยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเช่นกันครับแน่นอนว่ามาตรการนี้เนี่ยจะทำให้ค่ากลั่นของโรงกลั่นต่างๆเนี่ยสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะความต้องการน้ำมันคุณภาพสะอาดหรือคุณภาพดีกว่าเนี่ยย่อมมีราคาสูงกว่าน้ำมันคุณภาพต่ำแต่ค่าการกลั่นของแต่ละโรงกลั่นจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีจัดการต้นทุนในการจัดหาน้ำมันดิบใหม่ๆหรือว่าการทำ blending ของแต่ละโรงกลั่นที่แตกต่างกันครับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรอครับน่าจะเป็นโลกของเรามากกว่าครับที่เราจะได้มีอากาศที่สะอาดขึ้นนะครับมลพิษที่ลดน้อยลงนะครับไม่ใช่ผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนน้ำมันดิบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเรือก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากน้ำมันที่สะอาดขึ้นหรือแม้แต่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆที่ต้องนำเข้าโดยการใช้ภาคขนส่งทางเรือเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยของมาตรการนี้เนี่ยผู้ที่ได้คือพวกเราทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ที่จะได้สูดอากาศที่สะอาดขึ้นครับผม